นะคะมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างคุณผู้ชมคะหนึ่งในนโยบาย Healthy Thailand ที่ทางกระทรวงแรงงานมุ่งให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสุขภาพแข็งแรงก็คือโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรีเชิงรุกแล้วก็ถือโอกาสนี้นะคะมอบเป็นของขวัญปีใหม่กับผู้ประกันตนทุกคนค่ะติดตามจากรายงานค่ะสุภาพรเข้าตรวจสุขภาพประจำปีตามที่บริษัทจัดให้นอกจากตรวจความสมบูรณ์ของเลือดวัดความดันโลหิตเธอยังเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตรวจมะเร็งปากมดลูกซึ่งประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์นี้ให้ผู้ประกันตนหญิงอายุ30ปีขึ้นไปได้ตรวจมะเร็งปากมดลูกตามช่วงวัยและตามความเหมาะสมทำให้เธอมั่นใจในการดูแลสุขภาพป้องกันโรคของตัวเองมากขึ้นของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหนูคิดว่าสำคัญนะคะเพราะว่าทุกปีผู้หญิงเนี่ยก็คือใน1ปีเนี่ยมีการตรวจ1ครั้งถ้าเกิดเราพบเจออะไรก่อนเราจะได้แก้ปัญหาตรงนั้นได้ค่ะทำให้ดีต่อผู้หญิงอะค่ะตรวจทุกปีเราทำให้เราทราบเราดูแลตัวเองได้ค่ะกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมถือว่าการตรวจสุขภาพเชิงรุกป้องกันโรคเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพื่อสร้างสรรค์สังคมสุขภาพให้กับผู้ประกันตนมั่นใจในสุขภาพตัวเองเพื่อการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพโดยภาพรวมเนี่ยนะครับผมว่า เสมือนการซื้อประกันดีๆประมาณอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็มีในรายละเอียดหลายอย่างนะครับที่เราดูแลเรียกว่าค่อนข้างจะครบวงจรผู้ประกอบการทั้งกระทรวงแรงงานนะครับโดยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเราก็มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วเราก็ทำจริงนะครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าพี่น้องที่ทำงานเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็จะมีที่จิตใจที่สดใสแล้วก็สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพนะครับปัจจุบันมีผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเชิงรุกประจำปีเพื่อค้นหาโรคและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคต่างๆแล้วกว่า 2.3 ล้านคนส่งผลผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลลดการเจ็บป่วยเรื้อรังที่อาจทำให้เกิดอันตรายและเสียชีวิตนอกจากนี้ยังลดจำนวนวันลางานเป็นแรงงานไทยที่มีคุณภาพขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงต่อไปนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน